ผมก็เฮ้ยจริงหรือเปล่าหลอกแล้วหลอกหรือเปล่าแต่ว่าพอรู้ว่าคอนเฟิร์มว่าไม่มีแล้วก็แบบก็ใจหายประมาณนึงยังไม่ถึงขั้นอะไรมากเพราะว่าเราต้องซ้อมคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วก็มีคอนเสิร์ตเนี้ยด้วยกันแต่ว่าลงข้างล่างไปไม่มีแล้วอันนี้ไม่มีแล้วจริงตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเราทั้ง4คนจะเป็นยังไงต่อไปแล้วทั้ง4คนจะได้เจอกันบ่อยๆเหมือนพอทำงานด้วยกันไหมทำรายการด้วยกันไหมทำคอนเสิร์ตด้วยกันไหมไม่ห่วงเลยครับไม่ห่วงใครเลยจริงๆผมภูมิใจที่ผมมีน้องชายทั้งสองที่แม่งโคตรเก่ง พี่สาวที่แบบทำตัวเองจากที่แบบติดต้องมาเอาง่ายนะผมฟูๆให้ก่อนไหมแล้ววันนี้เป็นยังไงอ่ะวันนี้คือเขาเกินมาตรฐานแบบคำว่าเก่งไปอีกอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนคงเห็นแบบนั้นเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นผมไม่ห่วงอะไรเลยซึ่งทางแต่ละคนชัดเจนมากผมภูมิใจโดมเปิดโรงเรียนสอนร้องเพลงนะครับทุกคนครับใครมีลูกมีหลานอยากจะไปให้ท่านโดมช่วยสอนแล้วก็คิดว่าสักวันนึงคงจะผลิตคนคุณภาพแบบคุณครูดอกแบบนี้ใช่ไหมครับคุณครูคุณใจที่เขารักสิ่งที่เขาทำแล้วเขารักในครอบครัวรักในความภูมิใจที่เขาเป็นตัวเองเหมือนเพลงที่เขาโชว์เดี่ยวของเขาวันนี้นะครับภูมิใจตั้มนี่เหมือนผมมองตัวเองมันนอกเหมือนกันมันนอกมากอยู่ต่างจังหวัดด้วยกันมาแล้วไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นแบบนี้ได้ตัวก็ดำขาไม่กระโปงไอ้นี่แหละหน้ารูปุนไปหมดหัวไม่หยิบเก่งยังวะแล้วก็จะมีพี่คนนี้เป็นพี่ชายเสมอนะครับรักน้องคนนี้เหมือนน้องชายแท้มากๆคือรักทุกคนเหมือนพี่น้องชายเหมือนพี่สาวแท้เพราะว่าผมรู้สึกว่าครอบครัวเราเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีอะไรหลายอย่างที่แบบผูกพันกันต่างจังหวัดเหมือนกันรวมถึงพี่แก้วก็ยินดีกับพี่แก้วทุกอย่างทุกเรื่องนะครับไม่ว่าพี่แก้วจะไปถึงจุดไหนในโลกนี้ก็ตามก็จะมีน้องชายคนนี้ที่หันกลับมาจะมีน้องชายคนนี้บอกพี่แก้วอย่างภูมิใจเสมอเลยว่าเฮ้ยนี่คือน้องชายพี่แก้วขอบคุณความรักหลังนี้ที่ขอบคุณทุกคนที่ทำงา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 น